สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงมโนกับป้านัตตี้คนเก็บเบอร์รี่ที่อยู่ฟินแลนด์นะคะมีบรรยากาศอากาศดีมากวันนี้แต่ก็เย็นนะเย็นเย็นเย็นเพิ่งจะเก็บได้เท่านี้แหละแต่ก็พักก่อนแป๊บหนึ่งเบรกกาแฟเนาะแล้วก็คือวันนี้อากาศมันดีกว่าทุกวันดีนี่หมายถึงว่าความหมายของคำว่าดีของปนัดก็คือว่ามีแสงท้องฟ้าก็โปร่งแล้วก็มีเมฆด้วยแหละแต่ความเย็นอย่าให้เหลาเลยนะยังไม่ถึง5องศาแต่เราก็พากันออกมาเดินเล่นในป่ากันก็พูดให้มันหรูๆก็คือว่ามาปิกนิกกันนั่นแหละแต่ก็เอากาแฟเอาขนมปังมาแล้วก็มาเดินดูผลไม้ป่าได้เห็นบ้างเล็กน้อยซึ่งมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะฮะที่อยู่เมืองนอกมันเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นกับธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์นะคะมันหาได้ยากมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งมันมีแต่กลิ่นควันมีผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราอยู่ในชนบทที่อากาศมันดีเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผลไม้หรือว่าของป่าเนี่ยนะคะที่นี่เขาให้เก็บได้ฟรีซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเก็บขายได้เท่าไหร่คุณมีปัญญาเก็บขายเก็บไปจะเห็นได้ว่าคลิปที่ลุงมนพทำมาตลอดช่วงระยะหน้าร้อนปีนี้นะคะเราก็จะอยู่ในป่ากันตลอดซึ่งเป็นช่วงที่เราฮอลิเดย์ก็หลังจากที่ปิดฮอลิเดย์แล้วก็ยังมีออเดอร์เก็บผลไม้ป่าอยู่ก็ส่งลูกค้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนสุดท้ายที่ส่งเรดเบอรี่หรือว่าคาวเบอรี่ที่ลูกแดงๆเล็กๆนะคะขายไปเรียบร้อยก็ปิดไปแล้วทีนี้ก็ยังเหลือแครนเบอรี่ที่ยังจะต้องเก็บต่อคือทำไมยังจะต้องเก็บต่อเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะมีกันทุกป่าหาได้ทุกป่านะคะเพราะว่าอากาศจนช่วงหน้าร้อนปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงก็เลยทำให้แครนเบอรี่ออกลูกได้เยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งก็คือเป็นผลดีสำหรับคนที่เก็บเบอร์รี่แต่มันก็จะมีผลกับบลูเบอร์รี่หรือว่าเรดเบอร์รี่แต่มันก็ผ่านช่วงของฤดูของพวก2ชนิด3ชนิดนั้นผ่านไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายนี่ก็คือว่าแครนเบอร์รี่ที่เรามาเก็บกันวันนี้หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เก็บมาทุกๆวันที่ทำคลิปที่ลุงเขาทำคลิปไปนะฮะมันก็จะยังคงมีให้เก็บถ้ายังมีแรงเก็บก็เก็บลุงก็บอกว่าจะเก็บจนกว่าหิมะจะลงซึ่งหิมะก็ลงเมื่อวานนี้ปกคลุมไปไม่หนาเท่าไหร่นะคะก็ยังพอมองเห็นลูกอยู่เนี่ยเห็นอยู่นะคะคนผู้คนเขาก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าสองคนเนี่ยทำไมถึงเวลาพักแล้วไม่ยอมพักสักทีเราก็บอกว่าเราไม่ได้บ้าเราแค่ต้องการมาออกกำลังกายในป่าเฉยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราว่างจากงานที่เราไม่ต้องได้ทำงานเพิ่งสัปดาห์หน้าวีคเอนด์หน้านะนะปนัดก็จะต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอากาศดีอย่างนี้ยิ่งจะต้องวิ่งออกบ้านเลยหนาวแค่ไหนก็ต้องออกก็เป็นโชคดีไปของป้าเพราะว่าลุงเป็นคนที่ใจดีมากชอบพาป้ามาปิกนิก ลุง ไหนๆดูสิโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคขอบคุณค่ะน้องไม่ได้มีอะไรมากมายส่งเสียงให้ทางบ้านได้ยินเพื่อนๆนะคะที่รักกันได้ฟังได้ยินว่าชีวิต
วิถีชีวิตของคนที่อยู่เมืองนอกที่อยู่นอกเมืองเนี่ยเป็นยังไงกันนะก็มีความสุขกันตามอัตภาพอยู่กับป่ากับอากาศธรรมชาติอากาศดีมีความสุขสุขภาพจิตก็ดีใช่เขาเรียกธรรมชาติบำบัดไม่มีอะไรเครียดไม่มีอะไรจะต้องซีเรียสอะไรแล้วกับชีวิตมันสบายสบายนะขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนใครที่กำลังเครียดอยู่นะคะก็หาเวลาให้กับตัวเองที่จะผ่อนคลายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุดสัปดาห์นี้นะคะจากลุงมนพกับป้านัตตี้ค่ะคนเก็บเบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ